คนดูช้างกันเพลินเลยแล้วช้างก็อยู่ให้เราดูด้วยนะอยู่ให้เราดูด้วยไม่เคยเกิดปรากฏการณ์อย่างนี้นะที่ช้างหยุดให้เราดูเนี่ยเพราะนั้นช้างก็เห็นแล้วว่าเราไม่ออกไปข้างนอกแล้วช้างก็ปลอดภัยเราก็ปลอดภัยไงนะตัวไม่ใหญ่พอทั้งนั้นลองแบบเนี้ยแล้วมันทางนู้นมีปัญหาอะไรเนาะทางนู้นระวังนะแป้นนะเขาจนด้วยมันตุ๊กตูของหลุมตุ๊กตูวันนี้รู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ครับหรือน่าสนใจโดยปกติช้างป่าเนี่ยเขาจะกลัวคนนะครับตอนนี้วันนี้เขาอยู่กันเป็นโขงซึ่งอยู่ให้เราได้ชมดูถึงพฤติกรรมของเขาในการกินอาหารนะครับเราก็ได้ดูว่าเขาทำเขาเล่นกันเขาหยอกกันนะครับแล้วก็อยู่บริเวณนี้เกือบครึ่งชั่วโมงแล้วครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยเดินผ่านข้ามถนนไปเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วน่าติดตามครับว่าต่อไปเขาจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับว่าไปเนี่ยช้างกับคนเนี่ยน่าจะอยู่ด้วยกันได้นะครับเพราะว่าคนที่อยู่บริเวณนี้ก็อยู่ใกล้ๆนะครับไม่กลัวนะครับอย่างพวกเราอยู่บนเกาะกลางที่มีคูกั้นก็ต่อไปเขาอาจจะชินคือเห็นคนจนชินต่อไปในอนาคตผมมองว่าน่าจะเริ่มชินกันทั้งคนทั้งช้างน่าจะอยู่ด้วยกันได้วันที่ช้างออกไปบ้านคนนี่เพราะอะไรครับเนี่ยดิฉันว่าทุกวันนี้ที่เขาออกไปบ้านคนอ่ะเพราะเขาหิวเขาไปหาพวกกล้วยอ้อยอะไรผลไม้ที่เขากินได้เพราะมันมีรสชาติมันอร่อยมันอร่อยกว่ายอดไม้ยอดหญ้าเนาะเขาก็ไปชาวบ้านเขาก็เลยไม่พอใจแบบว่าไปกวนเขาอะไรไปกินเขาหมดเขากินเขาไม่กินธรรมดาเขาหักด้วยอะไรด้วยอ่ะแต่ถ้าเรามีจุดที่ให้แล้วมีมาให้ประจำแล้วเขาไม่ได้กินเขาก็อาจจะไม่ไปกวนชาวบ้านเราก็จะอยู่กันได้ความคิดเห็นดิฉันนะก็แนวเดียวกับนายกอ่ะคือว่าอยากให้ว่าทําว่ามีที่มีจุดให้อาหารเค้าอะไรเค้าชาวบ้านมั่งแล้วก็มีทุนมาซื้อให้มั่งอะไรเงี้ยถ้าเราอยู่รวมกันได้คนกับช้างก็จะได้ไม่มีปัญหาครับการดูช้างที่มีครูเนี่ยครับก็ดิฉันก็ว่าน่าจะปลอดภัยดีเพราะว่าถ้าเราเอาอาหารมาให้เค้ากินบ้างแล้วก็ได้มาดูเค้าอย่าทําให้เค้าตื่นกลัวเนาะก็มีงบซื้ออาหารซื้ออะไรแล้วก็ชาวบ้านคนไหนใจดีซื้อมาให้มั่งอะไรให้มั่งก็ให้ประจำเราก็คงจะได้ดูกันคือเป็นนิมิตหมายที่ดีใช่ไหมระหว่างคนกับช้างก็คิดว่าน่าจะอยู่กันได้ถ้าเขาอิ่มเขาก็ไม่กวนชาวบ้านก็คงไม่อะไรกับเขาดิฉันมีความคิดแบบนั้นนะ